สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแบบเร็วๆนิดนึงเดี๋ยวจะไปแล้วมาแป๊บเดียวเพราะว่ามีคนทักเข้ามาบอกให้ไลฟ์เยอะมากเลยวันนี้ไม่รู้ทุกคนว่างกันใช่ไหม ทุกคนว่างกันแน่ๆเข้ามาบอกให้ไลฟ์กันใหญ่งงไปหมดเลยวันนี้มาแป๊บเดียวนะยังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าเลยแนะนำคอนทัวร์ตอนนี้ไอ้ใช้เป็นคอนทัวร์สติ๊กอยู่นะคะเป็นของ Makeup by Mario อันนี้ซื้อที่ Sephora นะคะเป็นแห้งแบบนี้ใช้ง่ายดีแล้วแบบต่อครั้งอ่ะมันใช้แค่นิดเดียวเองก็เลยรู้สึกว่าน่าจะใช้ได้นานมากๆอ่ะเพราะนี่ไอ้ก็ใช้มาเป็นเดือน2 3เดือนแล้วมั้งก็เหมือนแบบไม่ค่อยหดลงไปเท่าไหร่เลยอันนี้ที่ไอ้ใช้จะเป็นสี light medium ค่ะวันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปงานมานะคะวิ่งงานมา3งานกับตุยเย่คิดถึงซิซี่จังคิดถึงเหมือนกันใช่ก็ใช้มานานมากแล้วจากเนี่ยดูดิจากที่มันเสมอใช่ป่ะมันเพิ่งหดลงไปนิดเดียวเองอะจากแบบที่เสมอสีขาวคือน่าจะแบบใช้ได้อีกเป็นปีอะรู้สึกว่าคุ้มนะกับราคาที่ซื้อมาเพราะว่าใช้ได้นานมากหน้าเยิ้มมากเลยดูดิเพราะว่าวันเนี้ยไปงาน3งานในหน้าเดียวตั้งแต่ก็คือแต่งหน้าตั้งแต่9โมงอะจนถึงตอนเนี้ยไม่ได้ซับหน้าเลยสักครั้งแบบน่ายมโอเควันนี้อยากมาพูดถึงเรื่องน้ำหอมจริงๆแล้วอะ but actually ซับหน้านิดนึงแล้วกัน หน้ามันเกินเนี่ยดีขึ้นละเห็นไหมเอาแป้งลงนิดๆหน่อยๆทุกอย่างก็ดีขึ้นวันนี้ไปทำงานในเมืองมานะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งอีเวนต์บอยมาประมาณ10,000 กว่าบาทเดี๋ยวจะเอามาทำคลิปว่าช้อปปิ้ง10,000 บาทที่อีเวนต์บอยไอ้เลือกซื้ออะไรมาบ้างอยากให้สอนแต่งขอบตาล่างจังเลยค่ะลองวาดแล้วเป็นแพนด้าตลอดสิ่งที่ไอชอบคือจริงๆเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่ออก professional มากยังเป็นมือใหม่อยู่เนาะมันจะมีเป็นแท่งแบบนี้นะคะของ Etude นะอันเนี้ยด้านหนึ่งเขาจะเป็นแบบอย่างนี้สีน้ำตาลอีกด้านหนึ่งอ่ะจะเป็นมันต้องหมุนอีกด้านนึงจะเป็นกลิตเตอร์เอาไว้ทำดอลลี่อายตรงกลางอย่างนี้แต่ว่าส่วนตัวไอ้ไม่ได้ชอบทำไม่ชอบดอลลี่อายที่มีกลิตเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้ต้องแต่งหน้าหนักมากไอ้ก็จะใช้ด้านนี้นะเขียนตรงเส้นอย่างนี้ใช่ปะลากไปแล้วก็สิ่งที่ไอ้ชอบทำคือเอาคอนซีลเลอร์เป็นตัวไฮไลท์ดอลลี่อายของเรานะคะก็อยู่ไหนอะอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าเออนั่นแหละคือใช้เป็นคอนซีลเลอร์กับแปรงอะเอามาแต้มเป็นไฮไลท์ตรงกลางก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นช่วงนี้มีแต่คนทักว่าแบบทำไมผิวหน้าดีจังไม่รู้เหมือนกันนะก็ใช้ทุกอย่างแบบปกติแต่ไปไหนก็มีแต่คนทักว่าแบบล่าสุดไอ้ไปถ่ายงานหนึ่งมาแล้วก็เจอพี่สาวแล้วเขาก็บอกว่าน้องไอ้ผิวดีมากเหมือนผิวมันจะแตกออกมามันฉ่ำมันฟูจนเหมือนมันจะแตกออกมาโอ๊ยขอบคุณนะขอบคุณนะคะดีใจผิวมันจะแตกออกมาชอบมากเลยจำมันจนถึงตอนนี้ anyways วันนี้จริงๆสิ่งที่อยากจะมาแชร์คือเรื่องน้ำหอมเพราะว่าคือไอ้วิ่งงานตั้งแต่เช้าใช่ไหมแล้วก็งานสุดท้ายไอ้ไปจบที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนประมาณ5 โมงเย็นตั้งแต่เช้าจนถึง5 โมงเย็นแล้ว
ก็จะมีทั้งนั่งรถทั้งไปสยามร้อนขึ้น BTS เดินจาก BTS ชิดลมมาเซ็นทรัลชิดเอ้ยมาเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งมันก็ไกลอยู่นะสำหรับไอ้คือมันไกลอะแล้วก็แบบแบกของหนักมากคือเหงื่อออกเยอะมากตอนนั้นแอบเสียใจเวลานิดนึงเพราะว่าปกติเป็นคนชอบฉีดน้ำหอมระหว่างวันซึ่งไอ้จะมีน้ำหอมพกพาที่ไอ้พกไว้ฉีดตลอดแต่ว่าวันนี้คือลืมกระเป๋าทุกอย่างที่เป็นแบบพวกเครื่องสำอางที่เอาไว้เติมหน้ากับน้ำหอมอะไอ้ทิ้งไว้ในรถก็เลยไม่ได้เอาขึ้น BTS ไปด้วยใช่ไหมตอนนั้นก็แอบรู้สึกแย่นิดนึงว่าแบบกลิ่นตัวจะมันจะไม่หอมแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้กลิ่นตัวเองซึ่งปกติไอ้ฉีดน้ำหอมเยอะไงอันนี้เป็นแบบ exclaimer นะเพราะไอ้ฉีดน้ำหอมเยอะมากแล้วระหว่างที่ไอ้กำลังขึ้นบันไดเลื่อนซึ่งตอนนั้นบันไดเลื่อนตรงนั้นมันโล่งมันไม่มีคนก็มีไอ้แล้วก็มีฝรั่งที่เป็นแบบแขกขาวท่านหนึ่งเดินตามหลังไอ้มาแล้วเขาก็มาขึ้นขั้นหลังจากไอ้ไปแบบเว้นไว้ขั้นหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งเขาก็พูดอะไรมาสักอย่างหนึ่งคือสำเนียงเขาจะแบบมีความแขกๆตอนแรกไอ้ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเขาคุยกับไอ้ก็เลยไม่ได้สนใจสักพักหนึ่งเขาก็ชะโงกหน้าขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็บอกว่าexcuse me อะไรเงี้ยไอ้ก็เลยแบบหันไปเขาก็บอกว่า you smell so good ไอ้ก็แบบโอ้ยเขาชมว่าเราหอมตัวหอมเขินเลยจังหวะนั้นก็เลยแบบ oh thank you so muchแล้วเขาก็ถามไอ้ว่า you smell so good I really like it what perfume are you wearing ก็คือถามไอ้ว่าไอ้ใช้น้ำหอมอะไรใช่ไหมไอ้ก็เลยบอกเขาว่าวันนี้ไอ้ใช้คือจริงๆวันนี้ไอ้ใช้สองกลิ่นผสมกันแต่ว่าหลักๆที่ฉีดเยอะๆอ่ะก็คือหนึ่งในตัวนั้นไอ้ก็เลยบอกว่าBerido Mojave Ghost แล้วเขาก็แบบ oh I haven't heard of the nameBut I really like it. You smell really good. I go, oh, thank you so much. แล้วมันก็ถึงตรงชั้นที่บันไดตรงแยกพอดีก็เลยแบบ okay, have a nice day. แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยเขินจังเลยอ่ะคือการที่มีคนมาชมว่าตัวหอมมันก็ดีเหมือนกันนะหนูสวยจนซออึ้งมากว้าขอบคุณนะคะซอคี้ค่ะติดตามอยู่นะคะโอเควันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าน้ำหอมที่ไอ้ใช้อะคืออันไหนจริงๆอยากจะแบบไม่อยากบอกเลยนะอยากจะเกะคีปเพราะว่าถ้าเราบอกมันก็จะมีกลิ่นอะน้ำหอมมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเพอร์ซันอลมากสำหรับไอ้เวลาไปซื้อน้ำหอมไอ้จะพยายามบอกถามเซลล์ว่าแบบน้ำหอมอันไหนคืออันที่ขายดีของแบรนด์นี้แล้วก็จะไม่เลือกซื้ออันนั้นแน่ๆเพราะว่าไม่อยากกลิ่นซ้ำกับคนอื่นแต่ว่าวันนี้มันเป็นความประทับใจที่แบบประทับใจมากว่ามีคนชมว่าเราตัวหอมทั้งที่เราแบบตากแดดตากลมมาขนาดนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนดูว่ามันคือกลิ่นไหนซึ่งประทับใจยิ่งกว่าเพราะว่าไอ้เพิ่งซื้อมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วด้วยราคาที่แพงมากๆแบบแพงมากๆแต่ว่าไอ้อยากได้มาเป็นปีแล้วก็เลยแบบตัดสินใจซื้อแล้วพอมีคนชมแล้วมันยิ่งประทับใจว่าเหมือนแบบการที่เราเสียเงินไปตรงนั้นมันคุ้มค่าซึ่งมันคืออันนี้นะคะทุกคนของ Byredo ชื่อกลิ่นว่า Mojave Ghostคือกลิ่นที่ดังๆของเขามันคือ Butterfree กับ Gypsy Water กลิ่นเนี้ยก็ถือว่าเป็นกลิ่นท็อปๆของแบรนด์เขามีเป็น10กลิ่นเลยแต่ว่าไม่ได้แมสเท่าแบบกลิ่นที่ดังๆของเขาเท่าไหร่ซึ่งส่วนตัวไอ้แบบลองดมดูแล้วรู้สึกชอบมากบวกกับจริงๆแล้วก็แอบดูรีวิวมาก่อนแล้วด้วยนะคะวันนั้นก็เลยแบบตัดสินใจไปซื้อที่พารากอนมันแบบเป็นกลิ่นหอมสะอาดๆแต่ว่าเวลามันติดอยู่กับผิวแล้วอะกลิ่นมันจะไม่เหมือนตอนแรกที่เราฉีดลงไปซึ่งไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแต่ว่าคือเอาจริงๆนะวันนี้ตอนที่พี่ฝรั่งคนนั้นเขามาบอกว่าไอ้แบบตัวหอมอะไรเงี้ยไอ้ก็ไม่ได้กลิ่นตัวเองนะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ากลิ่นตอนนั้นเราเป็นยังไงแต่รู้แค่ว่าเขาชมซึ่งวันนี้ใช้ตัวนี้ก็เลยแบบประทับใจซื้อมาแพงมากมีคนชมก็รู้สึกคุ้มขึ้นมาทันทีเลยก็รู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้แบบเสียเงินโดยประโยชน์มีคนชมแสดงว่ามันเวิร์กจริงก็สมราคาอันนี้แค่ซื้อมาเป็น100 ml นะยี่ห้อ Berido ทุกคนลองไปหาดูก็ได้คือกลิ่นเขาเยอะมากๆมีกรีดิออลไหมมีค่ะจริงๆคือแบบเป็นทาสรักกรีดิออลในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าตอนที่ไอซื้อกรีดิออลมาใช้อะมันเป็นตอนที่มันยังไม่ได้แมสเท่านี้ละกันก็เลยแบบได้กลิ่นเราชอบเลยไม่ได้เฟมินินจนเกินไป
แบบมันจะมีความปนเท่ๆอยู่ในนั้นมีความน่าค้นหา mysterious แบบกลิ่นดิบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยคือสไตล์อายแล้วก็กลิ่นแบบกระแทกหน้าคือฉีดไม่ต้องกี่ฟืดก็รู้สึกว่าแบบคนนี้ฉีดน้ำหอมอะไรเงี้ยคือชอบแบบนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาแต่ว่าช่วงปีที่ผ่านมาคือรู้สึกว่ามันแมสมากแล้วคนใช้เยอะแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบเวลาแบบเรากลิ่นเหมือนคนอื่นอะมันเหมือนแบบกลิ่นมันค่อนข้างเพอร์ซันนอลคือถ้าทาลิปเหมือนกันใช้กระเป๋าเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันมันโอเคแต่พอเป็นน้ำหอมกลิ่นเดียวกันแล้วมันแบบแปลกๆนิดนึงหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าแบบไม่นับเรื่องที่แบบมันแมสแล้วอะไรเงี้ยส่วนตัวคือมันเป็นน้ำหอมที่ดีเลยอะแบบกลิ่นดีมากผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้อ่านไม่ทันนะเมื่อกี้มีคนถามถึงอะไรนะราคาเท่าไหร่คะบรีโดเนี่ยน่าจะโดนมาประมาณ12,000 มล.คือเป็นน้ำหอมที่โหดเลยคืออยู่เทียร์เดียวกับทอมฟอร์ดอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่าคือทอมฟอร์ดมันก็เริ่มแมสแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็แบบเขาไม่ได้สเปเชียลิสต์เท่ากับบรีโดซึ่งทอมฟอร์ดคือเป็นทั้งแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์เครื่องสำอางทำน้ำหอมด้วยอะไรเงี้ยมันหลายอย่างใช่ไหมแต่ว่า Bredo เนี่ยมันคือแบรนด์ที่ specialize ด้านการทำน้ำหอมเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบมากกว่าจริงๆก็เขาก็แถมกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นที่ดังของเขามาให้อ้ายลองด้วยนะคะก็คือกลิ่น Gypsy Water ซึ่งจริงๆอ่ะก็ชอบเหมือนกันแต่แค่กลิ่นนี้มันแมสกว่าแต่ว่าเอาจริงๆแล้วกลิ่นนี้ก็แบบดีมากดีมากเหมือนกันก็กระเป๋าฉีกไปเลยแต่ว่าหอมแบบหอมเลยอะคือกลิ่นมันติดทนยาวนานจริงๆแบบไม่จ้อจี้อะคือเขาตั้งราคาไว้เท่านี้คุณภาพมันควรจะเท่านี้ซึ่งมันก็เท่านี้จริงๆไม่ใช่เหมือนแบบตั้งไว้เท่านี้แล้วคุณภาพจริงเท่านี้อะไรเงี้ยคือมันประทับใจจริงใช้ eye palette eyeliner ของและ eye palette ใช้ของ Darcy ค่ะแล้วก็ eyeliner ใช้ของ eyeliner ตอนนี้ยังสลับไปเรื่อยๆนะคะล่าสุดเพิ่งแกะอันนี้มาใช้วันนี้วันแรกเลยชื่ออะไรนะเฮ้ยเอาติดกระเป๋าไปด้วยสิจำชื่อไม่ได้อยู่ในกระเป๋าโทษทีนะคะ What's your favorite all time long lasting blush? I'm gonna have to say Fee, the Korean brand. FWNEE ขนตาจึงที่สุดยาวที่สุดยาวและเยอะมาสคาร่าฮิวใช้ของ heavy rotation ค่ะเป็นแบบนี้สีอ่อนแบบตะโกนขนตาในตะกร้าใช้เบอร์อะไรไอ้จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันคือเบอร์อะไรอะแต่ว่าน่าจะเบอร์ที่ยาวที่สุดอะอยากดู YouTube พี่ไอ้พี่กับ33มากค่ะไม่ต้องร้องเพลงก็ได้โอ้ยังไม่แน่ใจเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำ YouTube เลยนะไม่ได้ทำมาเป็นปีแล้วอะซื้อฟีมาเก็บไว้เดี๋ยวจะเอามาใช้แล้วค่ะแนะนำว่าแบบต้องใช้อ่ะมันคือสิ่งที่ดีมาก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 เลยอ่ะอ๋อแล้วก็น้ำหอมอีกอันนึงที่อยากแนะนำสำหรับสาวๆที่ชอบกลิ่นแบบสะอาดๆ clean clean girl ดูแบบเรียบหรู everyday ไม่ปวดหัวไม่กระแทกมีอันเนี้ยที่ไอ้ก็ชอบมากเหมือนกันนะชื่อแบรนด์ว่าซานต้ามาเรียนะคะชื่อกลิ่นว่าซินควานต้าอันนี้จะเป็นกลิ่นเบสเป็นแบบชาเขียวแต่ว่าจะมีความหวานๆฟลอรัลชาเขียวแบบฟลอรัลหน่อยคือดีมากเหมือนกันอันเนี้ยคือเมื่อเช้าจริงๆไอ้ใช้อันนี้ผสมกับโมฮาเวของเบรโดนะคะแต่ว่าฉีดเบรโดเยอะกว่าแบบดีมาก
ต้องใช้แบบ2หลุมหรือแบบพอตนะคะปัดแก้มอาจจะใช้เป็น2หลุมค่ะแบบพอตอะไอเอาไว้ใช้ทาปากอย่างเดียวแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเหมือนกันเพราะว่าแบบลิปเราเปลี่ยนบ่อยอะแต่ว่าปัดแก้มอะคือใช้แบบ dual pot ใช้แต่แบบนี้เลยยังไม่ได้ลองลิปกาล่าเลยมีใครลองแล้วบ้างลิปใหม่กาล่าอันเนี้ยคือแกะออกจากแพคเกจจิ้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะว่าจะลองอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ไปช้อปปิ้งเอฟแอนด์บอยมาหมื่นกว่าบาทกำลังคิดว่าอาจจะเอามาทำคลิปว่าไปช้อปปิ้งอะไรมาจากเอฟแอนด์บอยบ้างในราคา 10,000 บาท 10,000 นิดๆแต่ว่าได้ของมาเยอะมากแบบมากๆจะให้ดูว่าถุงใหญ่มากขอปีบถุงก่อนคือช็อปมาแบบเยอะมากก็นั่นแหละทุกคนรอดูคลิปกันได้นะคะเน้นจะมาถ่ายให้ดูว่าไปช็อปปิ้งอะไรมาจากอีแฟนบอยบ้างแต่ว่าแบบได้มาเยอะมากแล้วก็ได้ฉีดมาสมาเยอะพอสมควรแล้วก็วันนี้ที่ไอ้ไปมาเพิ่งรู้ว่าเขามีแบรนด์เกาหลีมาเพิ่งเข้าไทยที่ชื่อเบรย์ actually แกะดูดีกว่าพิกัดเสื้ออันนี้ของเบอร์ชก้าค่ะมีร้านอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์คุชชั่น CDP ที่พี่ไอ้ใช้แมทหรือไม่แมทมันเป็นแบบเซมิแมทค่ะไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นแบรนด์นี้ไหมเบรย์แกะอันนี้ดูแกะอันนี้แล้วก็ทำยังไงให้ไม่มีสิวคะล้างหน้าให้สะอาดนะคะทุกคนอย่าขี้เกียจดับเบิลคลีนส์คือเช็ดเครื่องสำอางแล้วก็ต้องล้างพรมล้างหน้าแล้วก็ต่อด้วยการใช้โทนเนอร์แพดมันก็จะแบบเป็นการเมคชัวร์ว่าเราเอาสิ่งสกปรกออกจากหน้าหมดแล้วจริงๆอ่ะ you know I know what's one beauty secret that's not talked about that you want to share to ladies beauty secretsLet me think of something. I think... I don't know, it's so wide, so broad. But I would say there's a finding your look moment, and then when you finally achieve that,So I think I just recently discovered what looks good on me and what's not and what match my style more and my personality more. But, you know, I'm 24 years old and I've just discovered my style, my aesthetics and stuff. So I think it's okay to kind of like look around, try.Everything and try to discover yourself and yeah beauty is also art just feel free to explore พิกัดกิฟสั่งมาจากนี้ TikTok Shop นี่แหละทุกคนประมาณ10บาทโอเคเนี่ยวันนี้ได้สิ่งนี้มาจาก Even Boy ด้วยนะคะเป็นแบรนด์เกาหลีที่เพิ่งเข้าไทยวันนี้วันแรกพอดีเลยนะไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นไหมแต่ว่าที่เกาหลีมันดังมากเหมือนกันนะซึ่งอ้ายเคยเห็นแล้วพอวันนี้ไปเห็นที่ Even Boy ว่ามันมาวางขายก็เลยแบบเออก็ต้องลองสักหน่อยเป็นแบบลิปอย่างนี้นะซึ่งมันเก๋อะมันเป็นตลับแบบเนี้ยแล้วก็แบบเลื่อนอะเนี่ยน่ารักปะแล้วก็คือด้านเนี้ยที่เป็นฝาเห็นปะเอาไว้ส่องกระจกได้นะ
แล้วอันนี้ก็เป็นสีน่ารักอะมันดูแบบน่ารักก็เดี๋ยวไว้จะมารีวิวนะถ้ามีคนอยากดูถ้าไม่มีก็ไม่รีวิวจะไปใช้คนเดียว มีชีทมาสก์ใหม่แนะนำไหมใช้ตามหลายตัวแล้วชอบมากตอนนี้หรอลองใช้วิโนน่าตามไอ้หรือยังคือไอ้เห็นแบบพวกส่วนใหญ่อะถ้าคลิปไหนที่ไอ้ติดตะกร้าแบบเหมือนคนดูมันก็จะน้อยลงใช่ปะแต่ว่าซึ่งตอนนั้นที่ไอ้รีวิวตัวนี้ไปไอ้ติดตะกร้าแต่ว่ามันดีจริงๆนะอันเนี้ยมันเป็นของน่าจะเป็นแบรนด์ของจีนอะแต่ว่ามันดีมากอะมันเป็นมาสก์ที่ทำมาสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหลายต้นแบบผิวระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปลองดูไอ้ว่าแบบดีเหมือนกันมีตัวไหนอีกไหมที่อยากจะแนะนำตอนนี้หรออืมไอ้อะซื้อมาสก์มาใหม่เยอะเหมือนกันจากที่อีแวนบอยวันนี้ก็ยังไม่ได้ลองอะสิเดี๋ยวลองแล้วจะมารีวิวดูจริงๆไอ้ก็พอเจอตัวที่ชอบแล้วก็จะไม่ค่อยแบบจะไม่ค่อยเปลี่ยนเหมือนกันต้องแบบรอใช้ไปสักพักหนึ่งจนเบื่อแล้วจริงๆจนถึงจะแบบพยายามหาตัวใหม่นะคะก็เลยไม่ได้ลองมาสก์ใหม่เท่าไหร่เหมือนกันใช้ตัวที่แบบเคยพูดถึงไปว่าชอบนี่แหละแล้ววันนี้ก็ได้น้ำหอมมาใหม่อีกแล้วด้วยคนเรามันจะคลั่งน้ำหอมอะไรได้ขนาดนี้ก่อนเดี๋ยวจะมา unbox anyways วันนี้ไปก่อนนะคะ